สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับลักขยางก้อนถ้วยพื้นที่จังหวัดเลยระหว่างวันที่8ถึง12เมษายน2567นะครับลักขยางช่วงนี้ก็ยังไม่ขยับขึ้นหรือลงมากนักนะครับค่อนข้างทรงตัวครับอาจจะด้วยภาวะที่ต้องมีวันหยุดยาวนะครับช่วงสงกรานต์นะครับก็เป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่ทำให้ราคายางยังคงที่อยู่หน้าลานแถวจังหวัดเลยก็28-30บาทนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็รวมกลุ่มพักคืนอยู่ระหว่าง33-35บาทส่วนรวมกลุ่มแล้วพักแค่ชั่วโมงก็อยู่31-32บาทครับก็ยังอยู่ในราคายางที่เป็นน่าพอใจนะครับติดตามกันใหม่ครับสวัสดีครับ